ดีครับวันนี้ผมมาเทสตัว CG Sofama TV นะครับก็คือเราจะใช้มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับ 5.8 นะครับเดิมส่งเป็นตัวรับสัญญาณจากตัว 5.8 FPV นะครับโดยใช้เสาสัญญาณเดิมแต่เปลี่ยนโมดูลแคมเมร่าเป็นแอคชั่นแคมนะครับก็คือเพื่อคุณภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ได้ภาพที่หวังผลมากขึ้นกว่าไอคอนแคมตัวเก่านะครับพวกระบบการชาร์จไฟก็เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ USB นะครับตัวนี้มันเป็น power เดิมก็มีโลโก้ไม่ได้แกะเก็บไว้ดูเล่นมันมี2ตัว58โอเคครับนี่เรามาเปิดเมนูนะครับเปิดตอนนี้ก่อนเมื่อเราสัญญาแล้วก็ทำการเปิดโมดูลแล้วก็เปิดกล่องตอนนี้ภาพในกล้องออกมาแล้วแต่วงจรยังไม่เปิดนะเพราะว่าเรายังไม่เปิดทีเอานะครับเราก็ทำการเปิดทีเอาก่อนเลื่อนมาหาทีเอาไหนเนี่ยทีวีโฟร์แมตตั้ม NTSC นะครับเลือกทีเอาเซเล็กถ้าเซเล็กไม่ขึ้นคือมันจะมีกวนในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวนี้ก็ถอดออกมาก่อนอาจอยู่ที่กล้องก็ได้นะก็ทีวีสวิสตั้งเป็นออนพอเสร็จปุ๊บภาพจะดับลงแล้วเราก็ทำการเสียบตัวนี้เข้าไป